เศรษฐกิจสปป.ลาวหนี้สูงเงินเฟ้อค่าเงินอ่อนกับดักหนี้จีนต้นต่อวิกฤตใช่หรือไม่ไทยรับผลกระทบอย่างไรสวัสดีค่ะสปป.ลาวกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจนะคะหนี้ต่างประเทศสูงค่าเงินอ่อนเงินเฟ้อสูงข้าวของแพงทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าสปป.ลาวยืมเงินจากต่างประเทศมากเกินไปแล้วลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มากอย่างที่คาดการใช่หรือไม่และเพราะเจ้าหนี้รายใหญ่คือจีนนี่คือการวางกับดักหนี้ของจีนหรือเปล่าเราจะหาคำตอบกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสปป.ลาวได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสปีค.ศ. 1953และเปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี1975สปป.ลาวมีประชากรราว 7,600,000 คนธนาคารโลกจัดให้สปป.ลาวเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับต่ำโดย GDP ปี2023เติบโต 3.7% อยู่ที่ 15,840 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ GDP ต่อหัวอยู่ที่ 2,075 ดอลลาร์สหรัฐการเติบโตในปี2023มาจากภาคท่องเที่ยวขนส่งโลจิสติกส์การทำเหมืองและการลงทุนจากต่างชาติซึ่งส่วนมากอยู่ในภาคการผลิตไฟฟ้าและการทำเหมืองแต่ค่าเงินกีบอ่อนตัวลง 31% เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 31.2% ในปี2023ในขณะเดียวกันรายงานของกระทรวงการคลังของสปป.ลาวเผยแพร่เมื่อเดือนมิถุนายนระบุว่าสิ้นปี2023สปป.ลาวมีหนี้สาธารณะ 13,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 108% ของ GDPโดยหนี้ที่กู้จากต่างประเทศสูงถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและครึ่งหนึ่งเป็นการกู้จากจีนราว 5,090 ล้านดอลลาร์สหรัฐสปป.ลาวกู้เงินจากจีนภายใต้ Belt and Road Initiative โครงการริเริ่มแถบและเส้นทางเพื่อลงทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นถนนเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำจำนวนมากและเส้นทางรถไฟความเร็วสูง 1,035 กิโลเมตรเชื่อมคุนหมิงกับเวียงจันทน์เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอาจารย์ปิติคะตอนนี้สปป.ลาวมีปัญหาเศรษฐกิจนะคะหนี้ต่างประเทศสูงค่าเงินอ่อนเงินเฟ้อสูงเรามาเริ่มกันที่เรื่องของหนี้ต่างประเทศกันก่อนก็แล้วกันค่ะต้นตอของปัญหาเนี่ยใช่เพราะว่าไปกู้เงินจากจีนมากเกินไปหรือเปล่าคะอันนี้ต้องแยกก่อนสปป.ลาวกู้เงินเยอะด้วยแต่ว่าไม่ใช่กู้จากจีนทีเดียวถ้าไปดูโครงสร้างหนี้ของสปป.ลาวเนี่ยแน่นอนส่วนหนึ่งกู้จากจีนส่วนหนึ่งกู้จากญี่ปุ่นส่วนหนึ่งกู้จาก Asian Development Bank หรือว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียอันนี้คือเจ้าหนี้รายใหญ่แต่ก็มีกู้จากไทยด้วยแล้วก็กู้จากที่อื่นๆด้วยนะครับเวลาพูดถึงเรื่องของหนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนจะไปลากกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกับดักหนี้หรือว่า Debt Trap ซึ่ง Debt Trap เนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับ geoeconomics ในการที่ประเทศหนึ่งอยากจะทำลายล้างประเทศหนึ่งโดยเครื่องมือทางด้านการเงินเช่นการให้กู้จำนวนเงินเยอะๆในโครงการซึ่งไม่มีอนาคตแล้วรู้ว่ามันจะเจ๊งแน่ๆแต่ว่าเขาจะกลายเป็นลูกหนี้เราแล้วเราก็จะสามารถมีอำนาจเหนือลูกหนี้ได้ไอ้นั่นน่ะเรียก debt trap แต่ในกรณีของสปป.ลาวไม่ได้เป็นอย่างนั้นสปป.ลาวเนี่ยถ้าไปดูโครงสร้างเศรษฐกิจไปดูเรื่องของการเงินไปดูเรื่องฐานะทางการคลังย้อนหลังเนี่ยดีมากนะฮะสปป.ลาวเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มมีนโยบายจินตนาการใหม่ช่วงปลายทศวรรษ1980พอถึง1990ปุ๊บเขาเริ่มพัฒนามากขึ้นเนี่ยเขาโตต่อเนื่องจาก1990ถึง2019ก่อนโควิดเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยอยู่ประมาณ 7-8% นะครับจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเป็นประเทศกำลังพัฒนาจากประเทศรายได้ระดับต่ำมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางเพราะฉะนั้นเขาถือประสบความสำเร็จมากแต่เขามีภาวะพึ่งพิงสูงเพราะฉะนั้นพอถึงปี2019ก่อนที่จะมีโควิด-19 เนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขอย่างเช่นเรื่องของสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของสปป.ลาวอยู่ที่ 69% ครับถามว่าสูงไหมไม่สูงนะฮะ 60-70% เนี่ยถือเป็นเบนช์มาร์กคือรับได้หลายๆประเทศในโลกประเทศไทยเราเองก็อยู่ประมาณนี้ 60-70% ของ GDP อิตาลีเนี่ย 110% ญี่ปุ่นเกินเกือบ 200% เพราะฉะนั้น
หนี้ 69% ต่อ GDP ไม่ได้สูงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีโควิด-19 ปั๊บเศรษฐกิจทั่วโลกชัตดาวน์ค่ะเมื่อเศรษฐกิจทั่วโลกชัตดาวน์เนี่ยแต่ละประเทศค้าขายไม่ได้เมื่อค้าขายไม่ได้เงินไหลเข้ามาก็ไม่มีหรือไหลเข้ามาที่มีสปป.ลาวเองก็อำนาจการต่อรองน้อยยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่สปป.ลาวส่งออกเป็นหลักก็คือตัวของพลังงานไฟฟ้าที่จากการสร้างเขื่อนซึ่งของพวกนี้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดราคาเองใหม่ไม่ได้แล้วในช่วงที่เศรษฐกิจมันดรอปอ่ะมันไม่มีใครซื้อไฟเพิ่มถูกต้องไหมครับแหล่งรายได้เอ็กซ์ตร้ามันไม่เข้าค่ะอันต่อมาเรื่องของสินแร่ไอ้นี่ก็เป็นคอมมูนิตี้โปรดักต์ราคากำหนดในตลาดโลกค่ะมาร์จิ้นบางมากเพราะสปป.ลาวแค่ขุดแล้วส่งออกมันไม่ได้มีการสร้างรายได้ภายในประเทศเช่นเดียวกันกับไอเทมที่3คือสินค้าเกษตรซึ่งก็กำหนดโดยราคาตลาดโลกและมันไม่ได้มีการแปรรูปในประเทศเพราะฉะนั้นฝั่งรายได้ขาเข้ามันไม่เกิดในขณะที่ฝั่งรายได้ขาออกมันเยอะขึ้นเพราะว่าสปป.ลาวไม่มีภาคการผลิตใช่ไหมครับสินค้าตั้งแต่สบู่ยาสีฟันอาหารทุกอย่างส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะนำเข้าจากไทยจากจีนจากเวียดนามเพราะฉะนั้นของนำเข้ายังนำเข้าเหมือนเดิมแต่ต้นทุนโลจิสติกสูงขึ้นเพราะฉะนั้นรายจ่ายที่ไหลออกมากขึ้นหลายๆประเทศเขามีเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้อย่างเช่นเครื่องมือนโยบายการเงินนโยบายการคลังแต่ในกรณีของสปป.ลาวเขาเจอเดดล็อกตัวที่3นั่นก็คือคนลาวไม่ใช้เงินกีบเพราะฉะนั้นเมื่อคนลาวไม่ใช้เงินกีบเวลาเขาซื้อสินค้าเขาโค้นราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐเป็นหยวนจีนเป็นไทยบาทเวลาเขาซื้อสินค้าใหญ่ๆเวลาเขาลงทุนเขาลงทุนเป็นดอลลาร์เขาลงทุนเป็นหยวนเขาลงทุนเป็นบาทเพราะฉะนั้นธนาคารกลางของลาวไม่มีความสามารถในการใช้นโยบายการเงินได้เพราะในช่วงวิกฤตเวลาใช้นโยบายการเงินคือพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อให้ดอกเบี้ยมันลดลงแล้วคนจะได้กู้เงินมาลงทุนมาบริโภคแต่สปป.ลาวพิมพ์เงินกีบแต่คนไม่ใช้เงินกีบเพราะฉะนั้นซัพพลายของเงินกีบล้นขึ้นมากลายเป็นค่าเงินอ่อนแทนถูกต้องไหมครับเพราะดอลลาร์มีเท่าเดิมแต่มีกีบมาแลกมากขึ้นค่าเงินอ่อนในขณะเดียวกันกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่ได้เพราะพิมพ์เสร็จคนก็ไม่ใช้เพราะนั้นตรงนี้ทำให้เขาไม่สามารถใช้เครื่องมือทางการเงินได้เครื่องมือทางการคลังก็เช่นเดียวกันเพราะว่าสปป.ลาวเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของ เศรษฐกิจนอกระบบมันเยอะเพราะเศรษฐกิจนอกระบบมันมีขนาดใหญ่กว่าเศรษฐกิจในระบบคนที่เก็บภาษีจะลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็ไม่มีผลอะไรนั่นก็เลยทำให้เครื่องมือเดียวที่รัฐบาลลาวใช้ได้ตลอดปี2020 21 22จนถึง23คือการก่อหนี้จากต่างประเทศเพื่อเอาเงินมาหมุนในระบบดังนั้นหนี้สาธารณะก็เลยเพิ่มขึ้นจาก 69% ต่อ GDP ไปอยู่ที่ 108% ต่อ GDP แล้วพอเอาหนี้เก่ามารวมกับหนี้ใหม่แล้วถึงเวลาที่ต้องชำระมันเลยมียอดการชำระที่สูงและในขณะเดียวกันในห้วงเวลาที่ผ่านมาเขาไม่มีเงินไหลเข้าที่เป็นการค้าขายมีแต่เงินไหลออกจากการนำเข้าก็เลยทำให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อทุนสำรองลดแต่ยังต้องจ่ายหนี้ซึ่งณปัจจุบันทุนสำรองของสปป.ลาวเนี่ยเหลือใช้เพียงประมาณสักไม่ถึง2เดือนแล้วภาระหนี้ที่สูงเนี่ยก็เลยทำให้เกิดความห่วงกังวลแบบนี้ครับกลับมาที่เรื่องของเจ้าหนี้นะคะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่จีนประเทศเดียวแต่ว่าจีนเนี่ยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่สุดถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับเป็นเจ้าหนี้ของสปป.ลาวประมาณ 50% ทีนี้จริงๆแล้วกู้เงินมาเนี่ยเพื่อที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรถไฟจะเป็นถนนหรือว่าจะเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่ดีจะพัฒนาประเทศแต่ว่ามันไปผิดพลาดตรงไหนทำไมไม่ได้เป็นอย่างที่หวังคะอาจารย์มันไม่ได้ผิดพลาด อย่างแรกสุดเลยคือมันไม่ได้ผิดพลาดนะครับเพราะเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าในช่วงที่ economic shutdown ในช่วงโควิดเนี่ยแหล่งรายได้หลักๆของสปป.ลาวเนี่ยมาจากการขายพลังงานเพราะฉะนั้นเงินที่ไหลเข้าที่ยังเป็นก๊อกที่เงินไหลเข้ามาเนี่ยก็คือเขื่อนพวกนั้นแหละครับที่สร้างไปแล้วถูกต้องไหมครับแล้วต้องอย่าลืมว่าหนี้ที่สร้างเขื่อนเนี่ยมันเป็นหนี้ที่รับรู้มาแล้วตั้งแต่ก่อนปี2019ถูกต้องไหมและตอนนั้นน่ะหนี้มันอยู่ที่ 69% ของ GDP ไงมันก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรเช่นเดียวกับอีกอันนึงที่คนเข้าใจผิดกันเยอะก็คือรถไฟโครงการรถไฟลาวจีนเนี่ยมูลค่าแพงมากเพราะมันต้องขุดอุโมงค์เพราะมันต้องสร้างสะพานเนื่องจากสปป.ลาวเป็นภูเขามูลค่าของเส้นทางรถไฟพร้อมระบบในการเดินรถเนี่ย 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ลาวเป็นหนี้อยู่ประมาณขอโทษนะครับขอดูเลขนิดนึงหนี้สาธารณะของลาวเนี่ยอยู่ที่
13,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐบางคนบอกนี่ไงครึ่งนึงเลยมาจากหนี้รถไฟลาวจีนซึ่งตรงนี้เข้าใจผิดเพราะในความเป็นจริงโครงการรถไฟลาวจีนเป็นบริษัทร่วมทุนครับรัฐวิสาหกิจลาวกับรัฐวิสาหกิจจีนถือหุ้นกันจีนถือหุ้น70ลาวถือหุ้น30เพราะฉะนั้น 6,000 ล้านเนี่ยจีนก็ออกเงิน 70% ลาวออกเงิน 30% ซึ่งไอ้ 70% ที่จีนออกและ 30% ที่ลาวออกเนี่ยส่วนหนึ่งก่อหนี้ส่วนหนึ่งเป็นเงินจากงบประมาณแผ่นดินเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงสถานะหนี้ที่ลาวต้องรับผิดชอบในโครงการมูลค่า 6,000 ล้านเนี่ยอยู่จริงๆประมาณ 1,500 ล้านจากครึ่งนึงของหนี้สาธารณะลดลงเหลือแค่ 10% ของหนี้สาธารณะแล้วเห็นไหมเพราะนั้นวิธีการสื่อสารวิธีการทำความเข้าใจอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วมันเป็น debt trap ไหมมันเป็นกับดักหนี้ไหมคำตอบคือมันไม่ใช่เพราะจีนถือหุ้นตั้ง 70% อ่ะเพราะนั้นถ้ามันจะเจ๊งจีนก็เจ๊งด้วยเมื่อกี้เราบอกไปแล้ว debt trap คือเขาตั้งใจให้โครงการนี้มันเจ๊งเพื่อเขาจะได้ยึดแต่เนี้ยเขามาถือหุ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันเจ๊งเขาก็ต้องเจ๊งด้วยนะเขาก็เจ็บด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะมาเจ็บด้วยเขาต้องคิดแล้วใช่ไหมว่าโครงการนี้มันมีอนาคตและถ้าไปดูตัวเลขมันมีอนาคตครับและรถไฟก็เป็นแหล่งรายได้หลักในช่วงโควิดเช่นเดียวกันเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่ารถไฟเนี่ยรายได้จริงๆจากการทำการศึกษาไม่ได้มาจากการขนคนไม่ใช่ขบวนล้านซ้างที่คนไปเที่ยวกันแต่มาจากการขนสินค้าขนสินค้าเนี่ยเขาคิด break even point ไว้ปีนึงต้องขนให้ได้2ล้านตันเขาจะเท่าทุนไม่เจ๋งปี2023ในช่วงโควิดเราเริ่มฟื้นตัวแล้วบอกว่าจีนเศรษฐกิจตกด้วยเนี่ยขนสินค้าไป5ล้านตันมันมากกว่า break even point ไป 2.5 เท่าอ่ะเพราะฉะนั้นมันทำกำไรครับและกำไรเนี่ยมันมาจากการขนส่งซึ่งมันเป็นสินค้าจากต่างประเทศขนผ่านสปป.ลาวเข้าซึ่งกำไรตรงเนี้ยสปป.ลาวก็ได้ด้วยได้ด้วยแต่แน่นอนก็ได้ 30% นะเพราะถือหุ้น 30%ใช่ไหมเพราะนั้นการร่วมลงทุนเนี่ยเวลาเจ๊งก็เจ๊งน้อยเวลากำไรก็กำไรน้อยด้วยค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่โครงการที่ทำให้เขาเจ๊งแต่โครงการที่มันมีปัญหาจริงๆสิ่งที่มันมีปัญหาจริงๆมันเกิดจากการกู้เงินมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันหมุนเวียนในช่วงที่เศรษฐกิจทุกอย่างมันชะงักครับแล้วอย่างโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำล่ะคะก็อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสร้างเยอะเกินไปหรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่า ที่อาจจะทำให้ไม่เกิดดอกผลมากอย่างที่อยากจะได้กลายเป็นว่ากู้เยอะเกินไปละเราสร้างเยอะเกินไปมันสร้างเยอะเกินไปมันหรือขายมันต้องดูว่ามันขายได้ไหมก็ทุกวันนี้มันขายได้อะตอนนี้มีดีมานด์จากสิงคโปร์ด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทรนด์ของโลกไปในทางนี้เขามองว่าเขื่อนพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยมันเป็นพลังงานสะอาดมันไม่เทียบไม่ได้เลยแก่การเผาก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับมันเทียบไม่ได้เลยการเผาถ่านหินมันสะอาดกว่ามากเพราะฉะนั้นหลายๆประเทศที่กำลังห่วงกังวลเรื่องมาตรการอย่างเช่น European Green Deal ห่วงเรื่องของมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็พยายามที่จะต้องการใช้ไฟฟ้าพลังน้ำและทุกวันนี้สปป.ลาวผลิตมาเท่าไหร่ก็ขายได้ตลอดดังนั้นถ้ามันยังขายได้มันเจเนเรตรายได้ได้มันไม่โอเวอร์สัปพลายนะเผลอๆมันยังต้องการอีกมากด้วยซ้ำเขาก็วางแผนว่าเขาจะสร้างเพิ่มใช่เพียงแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือที่เรากลัวมันมากเกินไปเนี่ยกลัวมันมากเกินไปในแง่ที่ว่ามันมากเกินไปซะจนมันไปขวางลำน้ำและเมื่อมันไปขวางลำน้ำเนี่ยมันทำให้ระบบนิเวศในแม่น้ำโขงมันผิดเพี้ยนไปอย่างเช่นที่คุยกันเยอะว่าตะกอนความอุดมสมบูรณ์ในแม่น้ำโขงมันหายไปทำให้ปลาจำนวนหนึ่งมันสูญพันธุ์สิ่งมีชีวิตจำนวนหนึ่งมันหายไปเนี่ยก็เพราะเขื่อนเหล่านี้แหละครับเพราะแม่น้ำโขงเนี่ย30%กว่าของน้ำมาจากระบบน้ำในแม่น้ำลาวและเช่นเดียวกันเมื่อแม่น้ำโขงระดับน้ำลดลงความอุดมสมบูรณ์ในตนเลซับของกัมพูชาที่เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในอาเซียนก็จะหายไปเช่นเดียวกันกับเวียดนามที่ลิ่มน้ำเค็มที่มันเพราะน้ำทะเลมันสูงกว่าเนื่องจากน้ำในแม่น้ำมันลดก็จะไหลแทงเข้ามาทำให้พื้นที่เพาะปลูกทางตอนใต้ของเวียดนามเนี่ยมันเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วประเด็นเรื่องเขื่อนมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องผลิตแล้วขายไฟฟ้าไม่ได้แต่มันเป็นประเด็นเรื่องผลิตแล้วมันส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำตรงนี้ต่างหากนะที่เป็นประเด็นแต่ในแง่เศรษฐกิจเนี่ยมาถูกทางแล้วก็มันสร้างรายได้สร้างรายได้ให้ประเทศแล้วมันเป็นสิ่งที่สปป.ลาวเขาวางแผนไว้ตั้งแต่New Economic Mechanism หรือว่านโยบายจินตนาการใหม่ใช่ไหมครับในเรื่องของการเป็น Battery แห่งเอเชีย
ีนี้ในแง่ของการเป็นหนี้ต่างประเทศนะคะอย่างจีนเองบอกว่าจะพยายามช่วยเหลือสปป.ลาวอย่างเต็มที่ตรงนี้เนี่ยจะช่วยอะไรยังไงได้บ้างคะออปชันมีอะไรบ้างคะอาจารย์แน่นอนก็ดีเลย์การจ่ายไงยืดการชำระหนี้ออกไปยืดการชำระหนี้ปรับลดดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ยกหนี้ไปเลยได้ไหมคะอันแน่นอนถ้าความใกล้ชิดดีความสัมพันธ์ดีนี่บางส่วนอาจจะยกได้ด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับแล้วเราต้องอย่าลืมนะว่าสปป.ลาวเนี่ยในห่วงเวลาที่เขาเปลี่ยนการปกครองจากพระราชอาณาจักรลาวมาเป็นสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยแกนนำในการเปลี่ยนผ่านพวกนั้นน่ะเขาก็อยู่ในรุ่นเดียวกันกับเหมาย้อนกลับไปทศวรรษ1940เลยนะเพราะฉะนั้นลูกของคนกลุ่มเหล่านี้ตอนที่เขาเปลี่ยนผ่านกันเนี่ยเขาก็ไปเรียนหนังสือที่ปักกิ่งนะและคนนึงซึ่งอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่ก็เรียนหนังสือในปักกิ่งนะเวลานั้นเพราะเป็นลูกของรองประธานาธิบดีจีนชื่อสีจิ้นผิงนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของอีลิทกรุ๊ปที่แน่นอนอยู่ในระดับบนของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวกับระดับบนสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขาใกล้ชิดกันขนาดเคยเรียนโรงเรียนประถมด้วยกันอ่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยไอ้คอนเนคชั่นแบบนี้ครับไอ้สิ่งที่จะพูดถึงเรื่องแฮร์คัตลดยอดหนี้มันมีทางเป็นไปได้ไม่ใช่ไม่มีทางเป็นไปได้ครับโครงการ BRI Belt and Road Initiative ของจีนเนี่ยที่ให้สร้างโครงสร้างทั้งหลายในลาวเนี่ยมองว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จยังไงดีคะลองคิดว่าถ้าไม่มีเอางี้ก่อนถ้าสมมุติไม่มีรถไฟเส้นนี้เราจะมีแหล่งรายได้จากอะไรเศรษฐกิจลาวมันเกิดขึ้นเพราะมันมีรถไฟสายนี้ถูกต้องไหมครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกปริมาณขนส่งสินค้าตั้งเป้า2ล้านขนไป5ล้านอะไปดูท่านาแรงถูกต้องไหมครับที่เป็นสถานีสุดท้ายก่อนจะมาถึงประเทศไทยเนี่ยแล้วเป็นสถานีที่สปป.ลาวสามารถกำหนดพื้นที่รอบข้างได้ไม่เหมือนสถานีอื่นๆนะเขาเรียกดรายพอร์ตเขาเริ่มสร้างนิคมอุตสาหกรรมเขาเริ่มสร้างแวร์เฮาส์เขาเริ่มสร้างโลจิสติกพาร์คซึ่งในอนาคตโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้มันก็จะกระตุ้นเกิดการจ้างงานเกิดภาคการผลิตที่เมื่อกี้เราคุยกันไปว่าขาดภาคการผลิตไงก็ตรงนี้เขาก็มองว่ารถไฟจากฝั่งไทยที่เชื่อมไปจากฝั่งจีนที่เชื่อมมาเขาจะมีวัตถุดิบแล้วเขาจะผลิตตรงนั้นด้วยต้นทุนแรงงานที่ถูกด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่เขามีเรื่องสินแร่แล้วก็จ่ายออกไปผ่านโลจิสติกพวกนี้เพื่อลองนึกภาพดูว่าถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้เลยตั้งแต่ต้นโอเคสปป.ลาวอาจจะเงียบๆเป็นเศรษฐกิจขนาดเล็กแต่มันก็จะไม่มีสิ่งที่จะเป็นดรายเวอร์ให้เศรษฐกิจเขาลื้มฟื้นได้ถูกต้องไหมครับและที่สำคัญที่สุดไอ้โครงการพวกนี้เนี่ยคนหนึ่งที่ได้ประโยชน์มากๆจากการเข้าไปร่วมคล้ายๆบางคนก็ใช้ว่านโยบายเหาฉลามก็คือจีนมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ไทยเรานี่แหละก็เข้าไปต่อยอดในอุตสาหกรรมที่จะเชื่อมซัพพลายเชนออกมาแล้วนักธุรกิจไทยจำนวนมากคนไทยจำนวนมากก็ไปทำงานที่นู่นก็สร้างรายได้กลับเข้าประเทศไทยทีนี้ปัญหาอื่นที่ตอนนี้สปป.ลาวมีนะคะอาจารย์ก็คือว่าค่าเงินกีบอ่อนมากแล้วก็เงินเฟ้อสูงมากใช่สองปัญหานี้ต้นตอของปัญหามาจากไหนคะก็กลับมาที่เดิมครับก็คือเรื่องของการใช้เงินกีบการไม่ใช้เงินกีบถูกต้องไหมครับพอคนไม่ใช้เงินกีบแล้วอยากกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการพิมพ์เงินเพิ่มก็ทำ QE เหมือนทุกประเทศอ่ะทำไมคนไม่ใช้เงินกีบคะคือไอเนี้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปมประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับว่าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความเป็นสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยสปป.ลาวในช่วงสงครามอินโดจีนครั้งที่2ต่อเนื่องสงครามอินโดจีนครั้งที่3เนี่ยมันเป็นภาวะการของสงครามกลางเมืองมันมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมันมีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากๆเพราะฉะนั้นเงินมันเปลี่ยนอะมันเปลี่ยนแบบไม่ทันเลยเดี๋ยวคนใหม่เข้ามาก็เปลี่ยนนโยบายเดี๋ยวคนใหม่เข้ามาก็เปลี่ยนสกุลเดี๋ยวอะไรต่อมีอะไรถูกต้องไหมครับไม่นิ่งเลยไม่มีเสถียรภาพเป็นเวลาเป็นหลายๆสิบปีอ่ะเพราะนั้นคนณเวลานั้นก็เฮ้ยใช้เงินบาทดีกว่าเฮ้ยใช้เงินดอลลาร์ดีกว่าเสถียรกว่าใช้ทองคำดีกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนก็ใช้แบบนั้นกันมาตลอดแน่นอนการแลกเปลี่ยนในชีวิตประจำวันซื้อของกินเล็กๆน้อยๆอาจจะใช้เงินกี่มากขึ้นแต่เวลาที่ต้องลงทุนที่เป็นระยะยาวอ่ะเวลาต้องกู้แบงค์ทีหนึ่ง30ปีก้อนใหญ่ๆเวลาซื้อรถยนต์เวลาซื้อบ้านเวลาที่จะลงทุนน่ะเขาก็รู้สึกยังคงหวาดผวากับวันเก่าคืนเลวคืนร้ายพวกนั้นเพราะฉะนั้นก็ใช้เงินตราต่างประเทศดีกว่าเพราะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ตรงนี้ครับแก้ว่าทำยังไงให้คนลาวใช้เงินกีบทุกวันนี้มีการรณรงค์ว่าไม่ใช่ทุกวันนี้ครับ
ผมไปสปป.ลาวตั้งแต่ต้นทศวรรษ1990ป้ายที่อยู่มาตั้งแต่ต้นทศวรรษ1990จนถึงวันนี้ก็คืออยู่ลาวใช้เงินกีบแต่ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้แต่มาวันนี้อาจจะเหมือนมีแรงกระตุ้นหลายๆอย่างทำให้ทุกคนหันมาใช้มากยิ่งขึ้นไหมคะในสปป.ลาวแรงกระตุ้นที่เป็นแรงกดดันทางสังคมอย่างเดียวไม่พอครับการจะใช้เงินกีบได้ต้องมีความไว้วางใจในเงินกีบทำยังไงถึงจะไว้วางใจในเงินกีบถ้ามองแบบมุมมองนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่ควรทำมากที่สุดตอนนี้ของสปป.ลาวคือเปลี่ยนระบบปริวัติเงินตรานะครับจากเดิมเนี่ยระบบปริวัติเงินตราของสปป.ลาวเนี่ยครับเขาใช้ระบบที่เป็นระบบที่คล้ายๆแบบmanagement นะครับเป็นfloat นะครับเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแต่บริหารจัดการศัพท์ทางเทคนิคเลยเนี่ยเขาเรียก clawing pact clawing pact ก็คือมีค่าในใจเอาไว้แล้วพยายามที่จะแทรกแซงตลาดเพื่อทำให้ค่านี้มันอ่อนนิดนึงจะได้กระตุ้นให้เกิดการส่งออกถูกต้องไหมครับแล้ววิธีการกระตุ้นให้อ่อนนิดนึงเนี่ยก็คือต้องพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อที่จะให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เมื่อคนไม่ใช้ไอ้พิมพ์เงินเพิ่มตรงนี้ค่าเงินเลยยิ่งอ่อนไงเพราะอย่างที่บอกดอลลาร์ที่ไหลเข้ามีเท่าเดิมแต่ลาวกีบที่จะมารอแลกมันเยอะค่าเงินก็อ่อนแล้วพิมพ์เงินเพิ่มเงินเฟ้อก็เกิดพึ่งพาต่างประเทศตอนนี้สงครามการค้าก็ทำให้ราคาสินค้าจากต่างประเทศสูงเงินเฟ้อมันก็ยิ่งสูงขึ้นเพราะนั้นระบบที่มันเหมาะกับสปป.ลาวตอนนี้จริงๆเนี่ยเขาเรียก currency board ครับกลับมาใช้วิธีการ fix exchange rate ระบบปริวัติเงินตราแบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่แล้ว back up ค่าเงินเกินกว่า 100%แบบที่เรียกว่า currency board โดยเงินตราที่จะต้องเอามา back up เนี่ยมันต้องเป็นจะใช้สกุลเดียวก็ได้หรือใช้หลายสกุลก็ได้แต่ทุนสำรองตรงนี้ต้องมากกว่าปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบก็แปลว่าต้องหาทุนสำรองให้มากยิ่งขึ้นไปอีกใช่ก็ต้องหาจากไหนล่ะคะอาจารย์ทีนี้แน่นอนโดยปกติวิธีการแบบที่เขานิยมกันในโลกก็คือกู้ IMFแต่แน่นอนกู้ IMF หลายๆคนก็จะเบ้ปากเพราะเราเคยเจอประสบการณ์ถูกต้องไหมครับว่ากู้ IMF แล้วเนี่ยมันต้องถูกบังคับให้ทำนโยบายการเงินนโยบายการคลังซึ่งมันไม่ถูกจริตกับภาวะวิกฤตอ่ะอย่างเช่นตอนที่เราเจอวิกฤตต้มยำกุ้งใช่ไหมเรากู้เงินใน IMF แล้วเขาบอกว่าเราต้องใช้นโยบายรัฐแบบรัดเข็มขัดยิ่งตึงขึ้นภาษีลดรายจ่ายภาครัฐอ้าวเศรษฐกิจก็ยิ่งแย่สิคนก็โอ้โหฉันจะเอาเงินที่ไหนใช้ใช่แต่โชคดีสปป.ลาวไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพา IMF อย่างเดียวและ IMF เนี่ยมีเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะลองนึกภาพกรณีศรีลังกาเห็นไหมขอความช่วยเหลือจาก IMF อ่ะกี่เดือนกว่าจะได้เงินจนคนทุกทรมานขนาดไหนกว่าจะได้เงินแล้วระหว่างกว่าจะได้เงินเนี่ยก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะปฏิบัติการข่าวสารข้อมูลเรื่องกับดักหนี้เรื่องอะไรเต็มไปหมดถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นสปป.ลาวโชคดีกว่านั้นโชคดีกว่านั้นเพราะสปป.ลาวเป็นสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือที่เรียกว่าอาเซียนบวก3ครับอาเซียนบวก3ก็คืออาเซียน10ประเทศบวกจีนเกาหลีญี่ปุ่นค่ะซึ่งอาเซียนบวก3เนี่ยมีความร่วมมืออันหนึ่งซึ่งตั้งกันไว้ตั้งแต่ในห่วงเวลาที่เราเจอวิกฤตเศรษฐกิจในปี1997อ่ะความร่วมมือนั้นชื่อว่าเชียงใหม่ Initiatives ตอนนี้พัฒนาเป็นเชียงใหม่ Initiatives Multilateralism ทางเทคนิคมันเป็นเรื่องยุ่งยากเอาเป็นคำอธิบายง่ายๆค่ะเชียงใหม่ Initiative คือการลงขันกันไว้กองทุนนึงครับกองทุนนี้มีขนาด 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจีนลงทุนให้ 30% ญี่ปุ่นลงทุนให้ 30% รวมเป็น 60 แล้วใช่ไหมเกาหลีใต้ลงให้อีก 20% รวมเป็น 80 อีก 20% อาเซียนลงซึ่งอาเซียนมี 10 ประเทศนะถ้าแบ่งกันแบบแฟร์ๆก็ประเทศละ 2% กองทุนนี้ปัจจุบันมีมูลค่าเท่าไหร่ครับมีมูลค่า 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถามว่าถ้าสปป.ลาวจะต้องอุ้มค่าเงินของตัวเองโดยการกู้เงินมาเป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อแบ็กอัพค่าเงินตัวเอง 100% สปป.ลาวต้องการเงินเท่าไหร่สปป.ลาวปัจจุบันไปดู Money Supply M2 เงินที่หมุนเวียนในระบบเขามีเงินกีบหมุนเวียนในระบบ 24,500 ล้านกีบ 24,500 ล้านกีบคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐคือ 12,000 ล้านจิบจอยมากนะเรามีกองทุน 240,000 ล้านถ้าจะให้ลาวกู้ 12,000 ล้านเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจลาวเจ๊งอ่ะไม่น่าจะใช้เรื่องยากและเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดด้วยเพราะปีนี้สปป.ลาวเป็นประธานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งหนึ่งในการประชุมที่เกี่ยวข้องคือการประชุมอาเซียนบวก3แล้วลองนึกภาพจีนเองก็ใกล้ชิดกับสปป.ลาว
ญี่ปุ่นเกาหลีก็เป็นนักลงทุนหลักที่ลงทุนในลาวผมคิดว่าคุยได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าคุยได้แล้วใช้เงินได้จริงแล้วสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงเนี่ยมันจะเป็นยิ่งเป็นเครื่องยืนยันครับว่าไอ้เครื่องมือที่พวกเราออกแบบกันไว้ที่เรียกความรีเริ่มเชียงใหม่เนี่ยมันใช้ได้จริงเคยมีประเทศไหนกู้เงินจากกองนี้หรือยังคะอาจารย์ยังไม่เคยมีเลยครับอ๋อเพราะว่าหลังจากวิกฤตเอเชียนไฟแนนเชียลไครซิสเนี่ยทุกคนคือเข็ดอ่อนเข็ดแก่ไม่กล้าทำนโยบายการเงินนโยบายการคลังที่มันหวือหวาแล้วก็สุ่มเสี่ยงอีกต่อไปซึ่งมันก็ดีนะพูดถึงนะซึ่งมันก็ดีในแง่เซฟแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดคนที่ชอบกระตุ้นเศรษฐกิจมากๆเขาก็บอกโอ้ยพูดนโยบายนี้คอนเซอร์เวทีฟเกินแน่นอนการมีกองทุนเหล่านี้ไว้มันก็เป็นเครื่องประกันที่ดีถูกต้องไหมจำได้ไหมในช่วงเวลานั้นที่เราเจอวิกฤตเศรษฐกิจอะเรามีที่พึ่งอยู่แค่ไม่กี่ที่พึ่งอะแต่ตอนนี้เรามีกลไกของเราเองที่เงื่อนไขมันอาจจะเป็นมิตรมากกว่าเราก็น่าจะทดลองใช้ดูครับค่ะที่สปป.ลาวเนี่ยถึงขั้นว่ามีการเปลี่ยนตัวผู้ว่าการธนาคารกลางของเขาเลยตรงนี้สะท้อนอะไรบ้างคะอาจารย์จริงๆแล้วเขาเปลี่ยนคนที่เป็นคนก่อนหน้านี้ที่ณปัจจุบันไปเป็นเจ้าแขวงหลวงพระบางแล้วเนี่ยก็เพิ่งถูกเปลี่ยนเข้ามาในปี2021นะครับแล้วก็เขามีการประเมินแล้วเขาก็มีการวางเป้าหมายว่าโอเคคุณเข้ามาเพื่อทำเรื่องนี้แต่ว่าการดำเนินนโยบายไปมันไม่ได้ผลอย่างที่เขามองเอาไว้ไม่อย่างที่เป็นคือตัวชี้วัดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาใครสักคนหนึ่งรับผิดชอบอ่ะถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเสียสละกันหน่อยเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าเขาก็ไม่ได้ถังหาน้ำใจกันหมิ่งขนาดบอกว่าให้คุณกลับบ้านไปเลี้ยงหลานน่ะเขาก็บอกโอเคงั้นคุณไปเป็นเจ้าแขวงหลวงพระบางซึ่งเจ้าแขวงหลวงพระบางกับเจ้าแขวงเวียงจันทน์เนี่ยเป็น2แขวงที่เป็นตำแหน่งที่มีที่นั่งในคณะรัฐมนตรีนะเป็นตำแหน่งที่ในความเป็นจริงก็ถือว่าอยู่ในระดับเดิมใช่มั้ยครับเพราะว่าผู้ว่าแบงค์ชาติก็มีที่นั่งในแคบิเนตเหมือนกันเพียงแต่ว่าแน่นอนคนนึงเคยได้ถึงระดับคุมนโยบายการเงินทั้งประเทศแต่ตอนนี้เหลือแค่บริหารกิจการในแขวงแต่ก็ยังเป็นแขวงสำคัญอ่ะแขวงหลวงพระบางก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณในระดับหนึ่งแหละว่ามันมีการบริหารจัดการนะถูกต้องไหมครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยตัวของนายกรัฐมนตรีตัวของประธานประเทศเองก็ดึงเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะต้องเร่งแก้ปัญหาให้ได้ก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าระดมสรรพกำลังกันแล้วก็ได้ความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านจากประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยก็น่าจะไปได้ครับสปป.ลาวคือเศรษฐกิจใกล้จะล่มสลายประเทศกำลังจะแย่มันถึงขั้นนั้นเลยไหมคะก็อันนั้นอ่ะเวลาเขาเขียนแบบนั้นเขาจะไปคิดจากการที่ว่าเขามีทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่18,000 ล้าน17,000 ล้านในขณะที่เขามีภาระหนี้ที่ต้องใช้อยู่13,000 ล้านเพราะนั้นถ้าลบกบหนี้ที่ต้องจ่ายปีนี้แล้วสมมติไม่มีเงินไหลเข้าเลยเนี่ยเขาก็จะเหลือเงินเก็บอยู่ในประเทศเพียงแค่ 4-5,000 ล้านซึ่ง 4-5,000 ล้านเนี่ยมันไม่พอที่จะใช้ถึงแม้จะพูดถึงขนาด1เดือนถูกต้องไหมครับตรงนั้นก็เลยกลายเป็นพาดหัวข่าวในลักษณะนั้นนะครับแต่ในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้สปป.ลาวเองเขาก็พยายามที่จะทำทุกวิถีทางอ่ะแน่นอนส่วนหนึ่งก็คือหาเงินเข้ามาจะด้วยวิธีการใดก็ตามนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือคงต้องเร่งรณรงค์ให้คนใช้เงินกิบให้ได้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปลดล็อกให้ได้ครับพูดถึงของเรื่องการหารายได้นะคะอาจารย์คิดว่ามีวิธีหรือว่าแนวทางยังไงบ้างคะสำหรับสปป.ลาวที่จะหาเงินเข้าประเทศได้มากยิ่งขึ้นค่ะคือปัญหาตอนนี้คนชอบไปโฟกัสอยู่ที่คุณต้องเร่งทำให้เกิดการท่องเที่ยวสิเพราะท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นแหล่งรายได้ที่เข้าเร็วแล้วมันถึงตัวประชาชนเลยถูกต้องไหมครับแต่ปัญหาก็คือท่องเที่ยวในสปป.ลาวเนี่ยคนเข้าไปแต่ไม่รู้จะไปจับจ่ายอะไรใช่ไหมลองนึกภาพดูว่าเวลาเราคุ้นชินในการไปสปป.ลาวเราก็ไปเที่ยวสั้นๆไปไหว้พระไปวังเวียงซึ่งวังเวียงก็โรงแรมก็ไม่แพงอาหารการกินก็ดีอร่อยแต่ว่ามันถูกเพราะนั้นคุณไปทริปพวกนี้คุณเน้นราคาถูกมันถูกด้วยค่าเงินหรือเปล่าอาจารย์มันสองอย่างมันไม่รู้จะซื้ออะไรด้วยลองนึกภาพดูว่าเวลาคุณไปยุโรปเวลาคุณไปญี่ปุ่นคุณช้อปปิ้งเละเทะเลยถูกต้องไหมครับแต่ไปสปป.ลาวคุณซื้ออะไรกลับอ่ะแล้วเอาเข้าจริงๆของที่คุณกินของที่คุณใช้ที่อยู่ในสปป.ลาวอ่ะก็เป็นของนำเข้าอยู่ดีใช่ไหมอย่างเช่นกินน้ำกระป๋องน้ำอัดลมก็นำเข้าค่ะกินขนมก็นำเข้าซื้อสบู่ยาสีฟันใช้ก็นำเข้าอีกถูกต้องไหมครับเพราะนั้นกระตุ้นท่องเที่ยวแน่นอนเงินเพิ่มแ
มันจะไม่ได้เพิ่มเร็วอย่างที่คิดมันเพิ่มแน่นอนแต่มันไม่ได้เพิ่มเร็วอย่างที่คิดซึ่งปีนี้เป็นปีการท่องเที่ยวลาวนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นจริงๆอย่างมีนัยยะสำคัญส่วนหนึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวจีนนะครับที่ใช้บริการรถไฟนะครับก็กระตุ้นเศรษฐกิจลาวได้ในระดับนึงแต่ผมคิดว่าถ้าจะทำให้ยั่งยืนมากกว่าเนี่ยก็แน่นอนต้องเร่งโปรโมทเรื่องของไฟฟ้าเร่งสร้างความร่วมมือในภูมิภาคอย่างเช่นทำยังไงจะใช้อาเซียนพาวเวอร์กริดการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าและที่สำคัญที่สุดทำยังไงจะทำให้เกิดตลาดกลางในการซื้อขายพลังงานในภูมิภาคเพื่อให้พลังงานเนี่ยลาวสามารถขายให้มาเลเซียขายให้สิงคโปร์ได้โดยผ่านไทยแล้วเป็นการที่สะท้อนดีมานด์กับซัพพลายจริงๆในตลาดไม่ใช่เพียงเพราะว่าแค่ไม่กี่เจ้าไปกำหนดราคาในลาวแล้วทำให้ราคามันถูกกับความเป็นจริงเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเร่งผลักดันนะครับกับอีกเรื่องนึงซึ่งจริงๆสปป.ลาวทำได้และมีศักยภาพสูงด้วยก็คือเรื่องของสินค้าเกษตรแต่คงจะต้องใช้เวลาแล้วคงจะต้องใช้ปฏิบัติการข่าวสารข้อมูลปฏิบัติการจิตวิทยาจำนวนมากในการที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของเกษตรกรเพราะจำนวนหนึ่งเลยเราเข้าใจครับว่าทุกวันนี้มีเทคโนโลยีการผลิตแบบออร์แกนิกถูกต้องไหมเพิ่มมูลค่าไข่จากเดิมผักจากเดิมเนื้อสัตว์จากเดิมราคามันเพิ่มปีเดียว4เท่า5เท่า10เท่าได้เพียงเพราะคุณเปลี่ยนวิธีการผลิตสำหรับผู้บริโภคที่เป็นตลาดบนเข้าใจแต่สำหรับเกษตรกรเนี่ยบางทีเขายังมั่นใจอยู่ว่าเขาต้องใส่เคมีเขายังมั่นใจอยู่เขาต้องใส่ยาฆ่าหญ้าจะทำยังไงให้สามารถที่จะเปลี่ยนวิธีการผลิตตรงนี้ได้แล้วใช้ดินที่ยังอุดมสมบูรณ์ใช้น้ำที่อุดมสมบูรณ์ประกอบกับองค์ความรู้ที่ดีทำ precision agriculture อย่างเงี้ยแล้วเป็นออร์แกนิกด้วยอย่างเงี้ยสปป.ลาวก็จะไปต่อได้แต่ในห้วงของการเปลี่ยนผ่านน่ะดินที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีดินที่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าพอคุณไม่ใช้อ่ะในห่วงเวลาแรกผลผลิตมันดิ่งเลยนะไอ้ช่วงดิ่งช่วงแรกก่อนที่มันจะค่อยๆปรับขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีกลไกในการที่จะเข้าไปแอบสอบผลกระทบตรงนี้ซึ่งนั่นก็ต้องใช้เงินแล้วต้องใช้ผู้นำคนทำนโยบายที่มีวิสัยทัศน์ใช้เครื่องมือกลไกที่มันมีประสิทธิผลถูกต้องไหมครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สปป.ลาวคงจะต้องคิดแต่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องระยะกลางเรื่องระยะสั้นมันต้องอยู่ที่ตลาดเงินก่อนแล้วก็แน่นอนระยะกลางระยะยาวนอกจาก mindset การผลิตพวกนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทำให้ได้ด้วยก็คือถ้าคุณรักชาติอยากจะให้ลาวไปต่อได้คุณต้องไม่โกงคุณต้องไม่คอร์รัปชันซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่แค่สปป.ลาวแต่เป็นประเด็นร่วมของภูมิภาคนะครับเพื่อนบ้านลาวเป็นหมดทุกคนค่ะเอามาถึงทางด้านของไทยกันบ้างกับสภาพเศรษฐกิจของสปป.ลาวเป็นแบบนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อไทยยังไงบ้างคะทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเลยผมคิดว่าอันแรกที่จะเจอเลยก็คือเราเองก็เป็นเจ้าหนี้สปป.ลาวถูกต้องไหมครับมีพันธบัตรสปป.ลาวมีหุ้นกู้สปป.ลาวที่ออกแล้วคนไทยก็เข้าไปถือเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงควรจะต้องคุยกันว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงจะ roll over จะทำอะไรยังไงได้ในรูปแบบที่ทั้งสองฝ่ายโอเคนะครับซึ่งก็ต้องการคนกลางที่จะเข้าไปคุยเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องต่อมาก็คือผมคิดว่าเราเองก็คงต้องเปลี่ยนทัศนคติด้วยอ่ะเพราะคนจำนวนมากเองก็ยังผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะแต่คนจำนวนมากรังเกียจดูถูกประเทศเพื่อนบ้านไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่มีคนจำนวนหนึ่งคิดแบบนั้นทั้งที่ในความเป็นจริงอ่ะถ้าประเทศเพื่อนบ้านเขาเจริญร่ำรวยเราเองก็ได้ประโยชน์ถูกต้องไหมใช่เราเองก็จะได้อานิสงส์ถูกต้องไหมครับเพราะว่าเขาก็ค้าขายกับเราอ่ะใช่ไหมเราก็มีโอกาสไปลงทุนมีโอกาสไปทำงานถูกต้องไหมครับบางคนก็ไปพูดถึงเรื่องราวในอดีตที่มันเคยเป็นความขัดแย้งซึ่งถามว่ามันแก้ได้ไหมมันเป็นเรื่องในอดีตมันแก้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณยังเอาเรื่องความเกลียดชังจากในอดีตจากความขัดแย้งกันมาทำก๊อปปี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกพูดถึงแล้วพูดถึงอีกในสุดคุณก็ move on move forward ไปข้างหน้าไม่ได้อีกคุณก็ยึดแต่ติดกับดักประวัติศาสตร์พวกนั้นที่เป็นประวัติศาสตร์ขัดแย้งเพราะนั้นสู้เรามองสิ่งดีๆที่จะทำด้วยกันได้ในอนาคตดีกว่าแล้วมองว่านี่แหละมันจะเป็นสะพานเชื่อมนะที่จะทำให้เราสามารถที่จะค้าขายได้กับทั่วโลกเลยนะหรือบางทีมันต้องเปลี่ยน mindset บางเรื่องด้วยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะสร้างรถไฟเพื่อที่จะเชื่อมกับทั้งโลกสถานีแรกที่ควรสร้างต้องสถานีไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นถูกต้องไหมเพราะถ้าสถานีแรกที่ควรสร้างเพื่อจะสร้างปุ๊บ
คุณเชื่อมกับทั้งโลกได้เลยเนี่ยคุณต้องสร้างสถานีหนองคายแล้วเชื่อมหนองคายกับเวียงจันทร์เพราะคุณเชื่อมระยะทางแค่20กว่ากิโลนะแต่คุณสามารถที่จะส่งสินค้าไปถึงยุโรปไปถึงสแกนดิเนเวียไปถึงรัสเซียได้แล้วอ่ะวันนี้ถูกต้องไหมครับผ่านทางรถไฟของจีนแล้วต้นทุนมันไม่แพงนี่ใช่ไหมเพราะคุณสร้างแค่20กว่ากิโลก็อัปเกรดสถานีแล้วในประเทศอ่ะจากทุกจุดในประเทศไปถึงหนองคายอ่ะมันมีระบบถนนที่ดีมากอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับถ้าคุณสร้างจากกรุงเทพต่อให้คุณสร้างเฟส1เสร็จคุณก็ไปได้แค่โคราชคุณยังไม่ออกไปต่างประเทศเลยแม้แต่เจ้าเดียวและนิดเดียวเลยนะก้าวเดียวก็ไม่ได้ออกนะต้องรอเฟส2อ่ะโคราชไปถึงหนองคายอ่ะถึงจะออกต่างประเทศได้แล้วงบประมาณในการสร้าง800กิโลกับสร้าง20กิโลอะไรทำได้เร็วอะไรถูกกันเพราะนั้นเรื่องพวกนี้ผมคิดว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วถ้าสมมติคุณทำได้ปุ๊บที่ไหนที่คุณต้องอัปเกรดต่อคุณอาจจะต้องพูดถึงการอัปเกรดสถานีที่อยู่ติดกับมาเลเซียนะเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปข้างใต้ให้ได้เพราะว่าจากข้างใต้สุดมาจนถึงหัวลำโพงไม่ใช่หัวลำโพงณปัจจุบันสถานีใหม่ละถูกต้องไหมครับดังเดี๋ยวนี้รถลงใต้เนี่ยรถไฟทางคู่มันเสร็จไปทั้งเยอะแล้วนะเพราะนั้นการเชื่อมแบบนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำแล้วถามว่าประเทศไทยทำได้ไหมคำตอบคือเรามี policy เรามี physical space อยู่เยอะค่ะหนี้สาธารณะต่อ GDP ของเรายังอยู่ใน range 60-70% กู้ได้ตั้งเยอะถูกต้องไหมครับเพื่อที่จะเอามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้แล้วทำให้มันใช้งานได้จริงด้วยนะใช่ไหมครับกู้จากไหนก็ต้องคิดต่ออีกถูกต้องไหมค่ะถ้าสมมติเราจะค้าขายกับจีนเราเองก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่า AIIB นะAsian Infrastructure Investment Bank จากวันนั้นที่เราเป็นผู้ก่อตั้งจนถึงวันนี้เรายังไม่เคยกู้เงินเลยอ่ะเพราะนั้นถ้าเราจะกู้เราก็มีโควต้ากู้ได้นะลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าถ้าเราเอาเครื่องมือพวกนี้มากลางเอาทูบ็อกซ์พวกนี้มากลางแล้วเน้นสร้างระบบที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากเรื่องพวกนี้เยอะมากครับค่ะขอมองผ่านเลนส์ของภูมิรัฐศาสตร์หน่อยนะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราไปเชื่อมโยงอย่างที่อาจารย์ว่าเชื่อมกับจีนเอ๊ะ อะไรอะไรก็จีนไปหมดเลยเนี่ยภูมิภาคเนี้ยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนมากเกินไปไหมคะอาจารย์นาทีนี้เนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งอิทธิพลของจีนขยายตัวมาจริงๆครับไอ้นี่คือเรื่องที่เราต้องยอมรับนะครับว่าขยายตัวมากแล้วก็แน่นอนบางประเทศเองก็เลือกข้างเรียบร้อยละว่าฉันอยู่กับจีนแบนด์แวกอนนิ่งนะครับเพราะว่าเขาได้ประโยชน์อะซึ่งถามว่าเราไปห้ามเขาได้ไหมใช่ไหมครับเหมือนเราจะขุดคลองไทยอะมันก็เป็นเรื่องของเราค่ะถูกต้องไหมครับเหมือนเราจะสร้างอะไรอะแลนด์บริดจ์มันก็เป็นเรื่องของเราค่ะใช่ไหมครับเรากำหนดของเราเองนะเพราะเราเป็นประเทศมีอำนาจอธิปไตยกัมพูชาลาวเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลย์ก็เป็นรัฐอธิปไตยเขามีสิทธิ์ที่เขาจะทำนโยบายเพื่อประโยชน์ของเขาได้ดีที่สุดและคำถามคือถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมหาอำนาจซึ่งขอโทษนะฮะจากเชียงของเนี่ยเชียงรายมีสะพานวิทยาศาสตร์ที่4ไปถึงชายแดนจีนเนี่ย250กิโลระยะทางเท่ากรุงเทพไปหัวหินน่ะถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมหาอำนาจแบบนั้นแล้วคุณจะทำยังไงมันอยู่ใกล้กันแค่นั้นเองอ่ะถูกต้องไหมครับงั้นคุณต้องอยู่กับมหาอำนาจแบบนี้ให้ได้โดยการรู้จักที่จะรักษาระยะห่างในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีหลากหลายมิติมากครับในมิติความเชื่อมโยงในมิติคอนเนคทิวิตี้คุณไม่มีทางสร้างถนนสร้างสะพานไปถึงอเมริกาได้อีเวนขุดใต้โลกลงไปคุณยังไปไม่ได้เลยทั้งนี้มันเป็นระยะทางที่ใกล้ที่สุดถูกต้องไหมครับแต่คุณเชื่อมโยงกับทุกประเทศในยุโรปในเอเชียกลางผ่านจีนได้อะแล้วทำไมคุณจะไม่เชื่อมโยงกับเขาล่ะแต่ในขณะเดียวกันในมิติอื่นๆล่ะในมิติความร่วมมือทางการทหารในมิติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในมิติสถาบันการเงินในมิติอะไรต่อมีอะไรคุณก็สามารถที่จะใกล้ชิดกับประเทศต่างๆได้หมดดังนั้นการวางโพสิชันที่สามารถที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองโดยการไปถ้าเรื่องนี้เป็นผลประโยชน์ของไทยที่มันสอดคล้องกับสหรัฐเราก็พร้อมที่จะเทคไซด์สหรัฐจีนก็ว่าเราไม่ได้นะเพราะเรากำลังรักษาผลประโยชน์ของเราอยู่เรื่องนี้แน่นอนถ้าเรามีผลประโยชน์ร่วมกับจีนถ้าเราจะร่วมมือกับจีนสหรัฐมาว่าเราสหรัฐก็เสียมารยาทเองถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องดำรงจุดยืนของเราให้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบาลานซ์ให้ดีเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าแบมบูดิปโลมาซีคือมอง
มองสภาพการอย่างที่มันเป็นอะเรียลลิสต์นิดนึงแล้วรู้จักที่จะถ่วงดุลอำนาจเบนวิสวินนะครับซึ่งประเทศไทยเราทำเก่งมากลีกวนยูเนี่ยชมประเทศไทยมาตลอดนะครับว่าเราไม่ใช่เบนวิสวินด้วยซ้ำเราเบนบีฟอร์เดอะวินคือเรารู้จักที่จะปรับตัวปรับนโยบายของเราก่อนที่กระแสลมจะมาด้วยซ้ำเราก็ต้องกลับไปยืนที่จุดนั้นให้ได้อย่าไปสนใจที่คนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ครับว่านโยบายแบบนี้มันเป็นนโยบายที่ไม่มีกระดูกสันหลังเพราะอะไรเพราะในความเป็นจริงกระดูกสันหลังไม่ใช่กระดูกชิ้นเดียวที่แข็งทื่อครับกระดูกสันหลังมันประกอบด้วยกระดูกชิ้นเล็กๆจำนวนมากล็อกเข้าด้วยกันแล้วถ้าคุณวีนารัตจะมีกระดูกสันหลังที่ดีกระดูกสันหลังต้องเอ็นซ้ายเอ็นขวาก้มตัวหยิบของต้องยืดหยุ่นหลังไปข้างหน้าต้องยืดหยุ่นได้เพราะกระดูกสันหลังที่ดีอ่ะต้องเบนได้ต้องเบนวิสวินได้แต่ต้องยึดหลักการนะและแน่นอนที่สุดถ้าสมมุติเรามีประโยชน์กับสหรัฐแล้วเราเข้าข้างสหรัฐเราก็ต้องนึกด้วยนะว่าแล้วเราจะแบ่งปันผลประโยชน์กับสหรัฐอย่างเป็นธรรมได้ยังไงอำนาจต่อรองของเราจะอยู่ตรงไหนเพราะนั้นเรื่องพวกนี้การเล่นบทบาทนำในอาเซียนก็จะทำให้เรามีอำนาจต่อรองมากยิ่งขึ้นซึ่งเราก็ทำแบบนั้นมาโดยตลอดครับค่ะเพราะฉะนั้นไทยเองนั่นแหละที่จะต้องตั้งหลักให้มันถูกผลประโยชน์ของเราอยู่ตรงไหน แน่นอน ก็เอาตรงนั้นแหละที่เป็นหลักนะคะควันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะสวัสดีครับธนาคารโลกคาดการว่าปีนี้ GDP หรือว่าการเติบโตเศรษฐกิจของสปป.ลาวน่าจะอยู่ที่ 4% นะคะส่วนปัญหาเศรษฐกิจต่างๆรัฐบาลสปป.ลาวเองก็พยายามหาทางแก้ไขเพื่อที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ